Dica poppa เองครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวปืนก๊อก N7 นะครับก๊อกเขาเรียกว่าก๊อกนะครับก๊อกอย่างเดียวเรียกว่าก๊อก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 เดี๋ยวตั้งกล้องที่ผมจะครับที่ผมจะรีวิวก็คือก๊อกนี้หนักมากเลยครับนี่ที่ก๊อกนี้ครับผมไม่เพิ่งซื้อมาใหม่ครับจะมาเรียกเลยดีครับตอนนี้ผมว่าใส่รุ่นสุดธรรมดาอยู่ครับรุ่นสุดธรรมดาก็คือนี่ครับและรุ่นสุดที่จริงๆครับผมซื้ออยู่ในลังรู้นะครับดูเลยครับซื้อลังรู้ครับดูครับดูครับเดี๋ยวขอตัดต้นนะครับเดี๋ยวขอตัดต้นตอนนี้แล้วก็เรียบแล้วก็ตอนนี้ครับผมได้ซื้อมาใหม่แล้วครับนี่มันผมซื้อมา10,000ครับอันนี้19,000ครับแล้วก็ถ้าคุณอยากผมจะแจกปืนลูกนี้ครับอันนี้ครับถ้าใครจะได้ถ้าใครจะเอาครับผมขอฝากครับกดไลค์1,000ไลค์ครับแล้วก็กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งด้วยครับปืนนี้ครับผมจะใช้และปืนนี้จะแจกครับเดี๋ยวผมจะไปทดลองยิงกับกระดาษดูครับกระดาษเดี๋ยวเราจะตัดตอนนี้เลยครับตอนนี้ผมก็ได้ใส่ลูกศรพอเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะไปยิงอะไรดีครับคนในถ่ายต้องสงสัยที่อยู่ในทีมสังหารไว้แล้วซึ่งเป็นแต่สองคนกำลังรวบรวมพยานหลักฐานเสนอศาลขออนุมัติออกหมายจับด้วยขณะเดียวกันนะครับว่าในทีมสังหารเป็นเงาปืนและสังกัดของจังหวัดชุมพรเดี๋ยวจะคุ้นใจไว้เอาไว้ได้ไหมล่ะเดี๋ยวจะต่อแล้วไม่คุ้นใจไว้เอาไว้ได้เดี๋ยวเราไปยิงกันเลยเดี๋ยวเราตัดต่อเลยครับตอนนี้ก็เราพบกันอีกครับอย่าเราอย่าพูดมากเลยอย่าพูดมากไปเลยครับตอนนี้เราก็ได้เดินออกเดินทางแล้วจะไปกันทางนี้คุณโดมาเดี๋ยวเราไปเรายิงเลยยิงยิงเลยและไปยิงยิงอะไรอ๋อแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปยิงเดี๋ยวเราค่อยพูดกันว่าการยิงกันแบบนี้ครับเดี๋ยวพูดกันเลยปืนระหว่างปืนก็ครับมันจะแรงเท่าไหร่ครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับครับและผมจะดูว่าปืนก็เนี่ยผมไม่รู้เลยว่ามันแรงเท่าไหร่นะผมซื้อมาก็ล้านปืนอยู่นะครับแล้วก็ผมก็ได้ผมก็ไม่รู้ว่าปืนเนี่ยปืนก็เนี่ยมันจะสูงเท่าไหร่ยิงออกไปกี่เมตรก็ไม่ได้สังเกตได้การของเราที่เราเผื่อมาแล้วแล้วก็ผมขอเลยนะครับถ้าใครอยากได้ปืนแก๊ปเมื่อกี้ที่ผมให้ดูแล้วก็แก๊ปนะครับเรียกว่าก็อะไรไม่รู้แต่ว่ามันเป็นปืนแก๊ปนะครับเป็นก็ด้วยนะครับถ้าใครอยากได้ก็แก๊ปนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับตอนที่ติดตามแล้วนะครับและบรรยากาศเตือนรายการผมจะโชว์คลิปไว้ครับและก็อย่าลืมเข้าไปในช่องผมนะครับช่องผมว่าแล้วก็เข้าไปถึงคอมเมนต์อย่าลืมกดไลค์ให้ทุกคลิปเลยครับเดี๋ยวผมจะไปยิงดูเวลาครับเดี๋ยวตอนนี้เรากดตัดต่อปุ๊บแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยว่า
เดี๋ยวเรามายิงกระดาษเลยแล้วผมจะตั้งกล้องก่อนแล้วครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาแพทย์บอกว่าหญิงสาวที่ผ่านจับตัวปูนต้องผ่านในคดีฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงินร่วมกันทำธุรกิจกอร์โรเซมารีวิวอย่างเงี้ยดีครับนี่ที่7ซึ่งถือว่าเป็นผ่านสุดท้ายก็คือ26กรกฎาคมนี้ยืนยันว่าจะปฏิบัติตามขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมจนกว่าคดีจะถึงที่สิ้นสุดนะครับส่วนการแต่ผมนี่ก็ผมมึงเซฟว่าไม่ได้พาลูกไปด้วยแต่ว่าสามีไม่โอ้ยหาได้แต่ขอดูรูปลูกที่เพื่อนจะดูซึ่งความเป็นอยู่ประจำวันเท่านั้นค่ะลูกกระสุนความหนักก็ประมาณกี่ไม่รู้นะครับผมก็ไปสับกันว่ามันจะหนักขีดมิลลิเมตรครับแล้วก็ลูกนี้เบามากเลยครับเบาแล้วก็เวลายิงออกไปครับมันจะโค้งตอนที่ผมใช้ลูกแก้วนะครับแต่ตอนนี้หมดแล้วผมยิงกระลอกครับทางด้านของทางกระทรวงการคลังได้ระบุว่าในระหว่างนี้ได้ยื่นหลักฐานเอกสารใดๆเพิ่มเติมค่ะเพราะว่าต้องสู้พนักงานสอบสวนไปครับมันก็ใช้ได้อยู่นะครับตอนนี้มันใช้ได้อยู่พอครับช่วงนี้กลับมามาดูข่าวอื่นๆนะครับรวมทั้งกรณีที่เกิดขึ้นก็เฉยไปแล้วเรื่องของหมอนวดดูที่นวดจับเส้นลูกค้าแต่นี่ครับอันนี้มันใช้ใส่ลูกปืนยิงได้เลยครับแต่มันอยู่ในกล่องนู้นอยู่แล้วไม่ได้แกะทีผมจะแกะตอนนี้มีความเฉยๆครับนี่ครับแต่นี่ผมไอ้นี่ผมซื้อมาเออกล่องหนึ่งกล่องละ180บาทผมซื้อมายิงเล่นแล้วก็ยิงกระรอกครับแล้วก็ลูกแก้ว208บาทนะครับแต่ผมไม่ใช้กับลูกแก้วกับลูกยิงนะครับแต่ผมจะใช้ลูกนี้ให้หมดก่อนนะมันชอบขัดลำนะไปเลยเดี๋ยวเราได้ยิงอะไรโอ้ผมเลยครับเดี๋ยวผมจะยิงอะไรครับเดี๋ยวผมจะยิงนี่ครับนี่ผมจะยิงไอ้นี่ให้กระจายเลยเดี๋ยวขอเวลาตั้งกล้องหน่อยครับไม่มีการบุกเลยครับโอ้โหไม่ได้เชื่อเลยแล้วก็ยังเหลืออีกลูกหนึ่งแล้วแต่ตอนนี้มันก็แต่ผมแปลลูกสนแป๊บนึงใช้ชีวิตให้สมกับที่มีชีวิตไฟเครื่องดื่มซ่ามีประโยชน์ไลฟ์มาสปอนเซอร์ตอนนี้ผมก็ได้ลูกกระสุนมาอีกแล้วครับนี่ได้มา3ลูกเลยผมหยิบมาครับเมื่อกี้ลูกสีดำนี้แพงมากเลยครับแพงมากๆเลยนี่กล่องละ60บาทครับแต่ถ้ากล่องใหญ่300กว่าแพงกว่าลูกแก้วเพราะไม่รู้เป็นยังไงขายกันไม่รู้ร้านปืนเขาบ้าเปล่าขายนี้แพงกว่าลูกแก้วแล้วลูกแก้วยิงแรงกว่านะคนบ้าแล้วผมจะใส่ในแมกกาซีนครับนี่เห็นแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราไปยิงอะไรตั้งกล้องก่อนครับนี่ก็ใช้นี่ในการยิงครับ
มครับจากประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาที่บอกว่าตั้งแต่14ถึง18นี้จะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่รวมถึงกรุงเทพมหานครวันนี้ทางกองก็ได้กระจายครับเดี๋ยวผมจะลองดูว่าไอ้ลูกที่สีดำดำลูกดำเนี่ยมันจะทำลายได้ไหมครับเดี๋ยวผมจะดูเลยตั้งแต่ท่าเรือสถานีดับเพลิง3เขตไปจนถึงท่าเรือวัดราชาธิวาสราชวรวิหารก็มีทั้งอาสาประชาชนรวมถึงน้องๆนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชร่วมแรงร่วมใจกันทำความสะอาดในกิจกรรมนวมินทร์รวมใจชวนชาวพิทักษ์ทรัพยารักษาสิ่งแวดล้อมถวายพระเจ้าอยู่หัวเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา65พรรษาวันที่28กรกฎาคม2560และเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนและระดับการรักษาสิ่งแวดล้อมการสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ครับและอย่าลืมกดกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย